คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีกราบทูลรายงานการก่อสร้างอาคาร80ปีหลวงตาชีค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระวิเชษฐ์ธรรมรังสีหลวงตาชีที่เคารพอย่างสูงขอประธานกราบทูลหม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิมวุฒิชัยองค์ประธานในพิธีข้าพระพุทธเจ้านายประพจน์คุณวงศ์ในนามคณะกรรมการจัดงานพิธีปฐมฤกษ์เบิกหน้าดินสร้างอาคาร80ปีหลวงตาชีขอกราบทูลถวายรายงานการก่อสร้างอาคาร80ปีหลวงตาชีดังต่อไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2548คณะสงฆ์คณะกรรมการวัดศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังสีหลวงตาชีเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการก่อสร้างอาคาร80ปีหลวงตาชีโดยเป็นอาคารอเนกประสงค์คือเป็นทั้งที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์สำนักงานห้องสมุดห้องเรียนห้องปฏิบัติธรรมและอื่นๆรวมอยู่ในอาคารหลังเดียวลักษณะของอาคาร80ปีหลวงตาชีแบ่งเป็น3ชั้นแบบก่ออิฐแข็งมุงกระเบื้องดังรายละเอียดดังนี้ชั้นที่1เป็นสำนักงานห้องรับแขกห้องหลวงพ่อดำห้องฉันภัตตาหารห้องครัวชั้นที่สองเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ห้องรับรองพระเถระห้องปฏิบัติธรรมและห้องสมุดชั้นใต้ดินเป็นห้องเรียนห้องกิจกรรมการสอนภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงนาฏศิลป์ดนตรีไทยการดำเนินการก่อสร้างอาคาร80ปีได้ผ่านขั้นตอนมาตามลำดับโดยได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างจากมงกมรีคาวตี้และได้ทำการเซ็นสัญญาการก่อสร้างอาคาร80ปีหลวงตาชีกับบริษัทเทอร์รินวอตเดลอินคอร์ปอเรตในงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 2,171,513 เหรียญโดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณดังนี้ 1. รับบริจาคจากท่านพุทธศาสนิกชนทั่วไป 2.กู้ยืมจากมวลสมาชิกของวัด 3. กู้ยืมจากธนาคารบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วขอประธานกราบทูลหม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิมวุฒิชัยเป็นประธานประกอบพิธีปักไม้มงคล9ชนิดโปรยเข้าตอกดอกไม้พิธีปฐมฤกษ์เบิกหน้าดินสร้างอาคาร80ปีหลวงตาชีเพื่อเป็นความสิริมงคลสืบต่อไปควรมิควรประการใดแล้วแต่จะทรงกรุณาข้าพระพุทธเจ้านายประพจน์คุณวงศ์รองประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีตอนที่หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิมวุฒิชัยเริ่มต้นด้วยคุณมิ่งเพลิดพราวจะได้
ปักหมุดเพื่อที่ท่านหญิงจะได้ประกอบพิธีปักหมุดนะครับI would like to share with you the 9 pieces of the wood that we use for the ceremony. The first one would call cassia wood. Its meaning in Thai is power. The second one, lumberjack spirit. The third piece of the wood is called chayaprut, meaning victory. The fourth one is tonglang.Meaning wealthy. The fifth one is the gold bamboo. It means to have happiness in your life. The sixth one is called badan wood. It means security. And the seventh one is the cheap wood. It's the prestige and honor. The eighth is the rose wood.It provides better support. And the last one is called gun ground, meaning protection from any danger that will come to your life. And also, the chairperson will the flowers andIn our tradition, the 9 pieces of different wood to it means something to the building, mean to the have power and better support, victory, wealthy, and also have a happiness in your life, security, honor, and provide the better support.And then the last one.